ตำรวจสถานีตำรวจภูธรฉลองจังหวัดภูเก็ตส่วนที่กำลังร่วมกับหน่วยปฏิบัติการพิเศษตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ตตำรวจท่องเที่ยวด่านตรวจคนเข้าเมืองผู้นำชุมชนเปิดปฏิบัติการสยบลุงเยอรมันคลั่งนำหมายศาลจังหวัดภูเก็ตเข้าตรวจค้นที่บ้านหลังหนึ่งภายในซอยนยะหมู่หนึ่งตำบลราวัยอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตหลังก่อเหตุใช้ขวานข่มขู่ประชาชนบ่อยครั้งแม้ตอนที่ขณะที่เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบยังไม่เว้นคว้าอาวุธข่มขู่ก่อนหนีเข้าบ้านประกาศสู้ตายพบโอเวอร์สเตย์กว่า500วันสุดท้ายไม่รอดถูกคุมตัวดำเนินคดีตามกฎหมาย We don't want to do something too stronger ใช่ไหมลุกไปเปิดโอเคถอยยาปิดเฮ้ยเล่นเล่นเล่นเกมเอาเอาไปเลยฟ้าเกมเอาเอ็นลิ้นมันติดกับปีก